สวัสดีครับวันนี้กับโดนทิ้งเรียกสำหรับวันนี้เราอยู่ในช่วงของ Girl Group Day นะครับผมสำหรับช่วงนี้เนี่ยผมจะทำความรู้จักวง Girl Group ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับ yes. สำหรับใครที่มีวงไหนแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะผมสำหรับวงนี้เนี่ยจริงๆผมแบบตั้งใจจะทำมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าก็ผัดไปเรื่อยๆนะ มีวงนู้นวงนี้มาแทรกนะแต่ช่วงนี้เนี่ยเขาคัมแบ็คพอดีครับเอาจริงก็ผ่านมาหลายวันแล้วแหละแต่เราก็จะดูนะแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับวง Purple Kiss ไปดูทั้งหมด2เพลงเลยนะผมเพลงเดบิวต์ Persona แล้วก็คัมแบ็คครั้งแรกของเขานะครับกับเพลงซอมบี้นะก่อนอื่นก็ไปทำความรู้จักสมาชิกกันก่อนแล้วกันนะครับวง Purple Kiss นะผมสมาชิก7คนนะจากค่าย RBW นะครับน่าจะเป็นน้องของมามามูป่ะ Yes เคยเห็นคนมาเม้นอยู่นะครับเท่าที่ผมดูรูปเนี่ยก็แน่นอนว่ามีคนนึงที่ผมรู้จักอะแต่ผมลืมชื่อน้องเขาไปแล้วนะที่ไปออกใน Produce 48นะครับก็ไปที่สมาชิกคนแรกเลยนะผมพักจีอื่นนะวอลเคิลเซปเทมเบอร์1997นะครับผมโอ้น้องคนนี้ก็แข่งโปรดิวเหมือนกันนะครับ yes โปรดิว48เราจะตกรอบแรง80นะตกเร็วนะถ้าไปดูรูปอาจจะคุ้นนะแต่ว่าตอนเดบิวต์นี่คือแบบว่าความปังเพิ่ม10ล้านเท่านะ อีกคนนึงชื่อโกอื่นนะครับมีน้องจีอื่นกับโกอื่นนะที่ไปโปรดิวนะ yes และคนต่อไปนะผมแน่นอนครับนาโกอื่นนะดูรูปดิเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยโกอื่นเกินไปแล้วเมนโวคอลนะครับลีดแดนซ์นะเซปเทมเบอร์1999นะครับคนที่แบบเดบิวต์แล้วกับยังไม่ได้เดนนี่คือแบบว่าความปังห่างกัน10ล้านเท่านะยิ่งเนี่ยโหดูรูปดิสวยขึ้นแบบ10ล้านเท่าจริงคนต่อไปนะครับน่าจะอ่านว่าโดซี่นะจางอึนซองเมนแดนซ์วอลคอลนะครับเฟบรารีปี2000นะคนต่อไปน้องอีเรย์โจซอยองเมนแดนซ์วอลคอลนะครับเอพริล2002คนต่อไปยูกินะครับโหรูปนี้ใช้ได้นะแน่นอนคนญี่ปุ่นนะครับโมริโคยูกิสเตทเนมเป็นยูกินะครับเมนแรปไหมคนนี้แรปเหรอเอาวะช่วงนี้วงใหม่ๆนี่โดนแรปเปอร์ตกบ่อยนะลีดแดนซ์วอลคอลนะครับโนเวมเบอร์2002คนต่อไปแชร์อินนะหูรูปนี้ก็ดาเมจเหมือนกันวะสายตาพี่ข้านะคนนี้อีแชยองสเตทเนมเป็นแชร์อินนะลีดวอลคอลลีดแดนซ์แรปเปอร์นะคนนี้ก็แรปเหมือนกัน yes แชร์อินนะเกิด December 2002นะครับผมข้อต่อไปครับสวานนะปาร์คซูจินสเตทเนมสวานเมนวอลคอลมักเน่นะคนนี้น้องมักเน่กรกฎาคม2003นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปดู MV กันเลยก่อนจะรับชมนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราไปดูกันตามไทม์ไลน์แล้วกันนะผมเริ่มที่ Persona นะเพลงเดบิวต์ไปมันแบบดาร์กๆนะจำใครไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะน้องสวานไหมคนนี้ใช่อินไหมที่จริงต้องไปดูเพลงล่าสุดเพราะว่าคนละลุกกันนะโถอันนี้แน่นอนโควิดอุ้ยทีYou
แซ่บๆนะเพลงนี้ผมเริ่มสับสนหลายคนละไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนละคนคนนี้คือน้องเมนแรปหรือเปล่าผมลืมชื่อ ผมแบงค์เฉยได้นะท่านฮุกอ่ะนี่คนเมื่อกี้เฮ้ยช็อตเมื่อกี้โคตรเดือดว้าวที่ทำไมผมขนลุกวะท่านนี้บีทมันแบบฟีลแบบว่าแม่มดนิดนึงวะวงนี้คือเปิดมาแบบลุกแบบผู้ใหญ่เลยนะเปิดแซ่บเลยใช้ได้นะถือว่าเอาจริงเกิร์ลกรุ๊ปที่เดบิวต์แนวนี้ไม่ค่อยมีปะที่แบบเปิดมาเซ็กซี่ไหมก็เซ็กซี่อะเนาะเดี๋ยวไปดูเพลงต่อไปกันเลยแล้วค่อยไปดูสมาชิกนะครับผมที่จริงในเพลงพอนโซน่าเนี่ยผมเคยเห็นบางคนอยู่นะก็เลยพอจำได้นะอย่างน้องสวานอะไรอย่างนี้เคยดูคลิปโคเวอร์น้องเขาอยู่นะ yes ว่าก็ไปต่อที่ซอมบี้กันเลยจะได้เห็นลุคกันชัดขึ้นครับไปภาพตรงปกนะเนี่ยโจซี่เดี๋ยวก่อนเร็วไปเปลี่ยนแนวเลยนะนี่น้องสวานยูกิเหรอน่าจะใช่นะคนนี้ใครผมแยกออกแหละว่าใครเป็นใครแต่ว่านึกชื่อไม่ออกมีแบบว่าท่อนกิมมิกนะท่อนจำโดนแน่คนนี้โดนแน่เมื่อกี้ยิ้มนั่นล่ะเ
ชื่ออะไรนะคนแรกอ่ะจีซอนเหรอจีอื่นใช่ป่ะผมท้องนี่แชร์อินเหรอนี่อยู่คนเดียวนะน่าจะใช่แหละน้องคนขวานเพลงนี้มันแบบว่าไม่ได้พูดอะไรวะฟีลแบบว่าเหมือนชวนให้ไปติ่งมากๆเลยเพลงเมมเบอร์ดีนะวงนี้เป็นแบบว่าแต่งหน้าเป็นซอมบี้มาผู้ชายก็ไปที่ท่อนขึ้นเลยตั้งแต่เปิดช่วงแรกก็มีเมมเบอร์ทุกคนแล้วก็ไปที่คนแรกเลยนะครับฉากเขียวๆผมเขียวๆคนนี้น่าจะน้องยูกิเมนแรปนะครับคนนี้น้องยูกิเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูสัก 2-3 รูปแล้วกันถ้าใช่น้องยูกินะผมว่าผมโดนละคนต่อไปนี่ชัดเจนนะผมน้องโดซี่นะผมสั้นหนึ่งเดียวและทำสองสีด้วยชัดเจนเข้าไปใหญ่น้องโดซี่นะผมคนต่อไปนี่น่าจะจีอึนนะสรุปว่าชื่อจีอึนนะไม่ใช่จีซอมแต่อย่างใดปักจีอึนนะคนนี้น่าจะใช่แล้วก็น้องผมทองที่ผมนึกอยู่ตั้งนานว่าใช่หรือเปล่าวะสรุปก็คือน้องแชอินนะเพราะว่ามีผมทองคนเดียวนะเออแล้วคนต่อไปผมสีแดงก็มีคนเดียวเหมือนกันแต่ผมนึกชื่อไม่ออกน้องอีเรนะครับผมโชซอยองนะน้องอีเรผมแดงคนเดียวเช่นกัน yes. แล้วก็น้องสุดคิ้วคนนี้นะครับน่าจะน้องมักเน่นะสวานนะครับน้องสวานนะนิ่มๆนะครับคนนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยนาโกอึนนะครบแล้วยังน่าจะครบแล้วนะฮะโอเคจำได้ทุกคนนะแต่เรื่องชื่อนี่อีกทีนึง แต่ว่าแยกได้ละก็จบกันแล้วนะผมสำหรับเรียกชั่นและทำความรู้จักวง Purple Keys Woo! สำหรับวงนี้เนี่ยก็ตอนแรกคิดว่ามาดักๆนะเพราะว่าจากพอนโซนาใช่ป่ะนึกว่าแบบโอ้โหเดินทางนี้ยาวๆเลยแต่ว่ามาเพลงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเปลี่ยนสไตล์ไปเลยหรือเปล่านะเพราะมันก็ซอมบี้มันก็แบบพอจะมีความเชื่อมโยงอยู่นะแต่ว่าแนวเพลงเนี่ยเปลี่ยนรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเลยนะส่วนตัวเนี่ยชอบพอนโซน่ามากกว่านะแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงของเพลงซอมบี้เนี่ยจะเป็นแนวที่ฟังง่ายมากกว่าโอเคถ้าฟังไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะชอบซอมบี้มากกว่านะแต่ว่าเท่าที่ฟังตอนนี้เนี่ยชอบพอนโซน่าที่สุดแหละส่วนเรื่องของเมมเบอร์นะครับถ้าดูรูปตอนแรกเนี่ยตอนที่อ่านโปรไฟล์เนี่ยผมปักไปที่น้องยูกินะว่าน่าสนใจที่สุดครับยังไม่จิ้มเป็นเมนนะต้องดูยาวๆนะปากน้องยูกิไว้นะตอนโปรไฟล์นะแล้วก็ตอนไปดูพอนโซน่าเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะโดนน้องแชร์อินนะถ้าผมจำไม่ผิดคนนะแล้วก็กลับมาเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นน้องยูกินะก็ดูกันต่อยาวๆก่อนนะใครเมนใครบ้างก็มาขายกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอันยอง